เรื่องงานบุญเนี่ยฉันยินดีช่วยจ้ะฉันจะทำเต็มที่จากนั้นงั้นตกลงตามนี้นะหลวงพ่อนะข้าไม่ได้คิดจะเล่นงานนางบัวมันหรอกนะทำไมล่ะจ๊ะพ่อกำนัน ได้แม่ครัวประจำวัดคนใหม่แล้วล่ะครับหลวงพ่อ เจริญพรโยมดีเลยนะครับเนี่ยช่วยคนลำบากให้ได้มีงานทำแบบนี้เนี่ยกุศลแรงนะหลวงพ่อนะลมอะไรหอบมาถึงเนี่ยโยมกำนันเอาก็จนที่เราเคยคุยกันไว้ไงครับวันทำบุญเลี้ยงพระเพนงานแต่งของไอ้เปลวกับนางลั่นทมเนี่ยผมต้องขอรบกวนใช้สถานที่ได้วัดนี้เป็นของชาวบ้านทุกคนอยู่แล้วในเมื่อแขกของโยมกำนันมีแต่คนสำคัญทั้งนั้นอาตมาว่าใช้แม่ครัวประจำวัดนี่แหละครับรายได้มันจะได้กระจายให้ถึงทุกคนในพื้นที่แต่โยมกำนันเคยมีปัญหาฝีมือการทำอาหารของโยมบัวมาก่อนไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นน่ะนี่ผมงานยุ่งมากเลยลืมขอโทษครับขอโทษจริงๆแม่บัวขอโทษคือผมไปถามคนงานที่โรงสีแล้วมันบอกว่ามันไปกินอาหารมาจากที่อื่นมันไม่ได้ท้องเสียเพราะขนมจีนของแม่บัวก็ใช่นะสิอาหารของแม่ไม่เคยทำใครท้องเสียแต่ว่าชื่อเสียงต้องมาเสียหายเพราะโดนกลั่นแกล้งจะมาขอโทษตอนนี้มันก็สายไปแล้วชะบาโอ้ยแม่บัวฉันไม่ถึงสาอะไรหรอกมันเด็กฉันต้องขอโทษพ่อกำนันด้วยนะจ๊ะเรื่องงานบุญเนี่ยฉันยินดีช่วยจ้ะโยมบัวก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ทำอาหารเลี้ยงเพลหลวงพี่ด้วยงานเนี้ยฉันจะทำเต็มที่จากนั้นงั้นตกลงตามนี้นะหลวงพ่อนะฝากด้วยนะแม่บัวนะอย่าทำให้ฉันเสียชื่อนะนมัสการลาครับหลวงพ่อครับเจริญพรโยมรับปากเขาแบบนั้นน่ะไม่กลัวถูกกันแกล้งเลยโยมบัวงานนี้เนี่ยข้าไม่ได้คิดจะเล่นงานนางบัวมันหรอกนะเอ้าทำไมล่ะจ๊ะพ่อกำนัน จะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรจะใช้พระเดชจังหวะไหนควรจะใช้พระคุณ อยู่ข้างมาตั้งนานหัดใช้สมองบ้างดีกว่า งานทำบุญแต่งให้เปลวนี่นะแขกข้ามันจะมีแต่ผู้ใหญ่ไหนจะชาวบ้านอีกถ้าเราใช้แม่ครัวพิการมาทำอาหารให้เนี่ยโอ้โหรู้ไปถึงไหนมีแต่เสียงชื่นชมโอ้ย เข้าใจแล้วจ้ะสร้างภาพนี่เองโอ้ย โอ้ยก็พ่อกำนันใช้คำว่าพระเดชพระคุณนะฉันตามไม่ทันนะจ้ะปากดีนักตบพี่เลิฟก็ปากที่ไหมพอแล้วจ้ะไม่เอาแล้วจ้ะพ่อกำนันครับพ่อกำนันวันนี้มีผู้หญิงโทรหาพ่อกำนันด้วยจ้ะบอกว่าเรื่องสำคัญใครวะเห็นเขาบอกว่าชื่อคุณนายเพ็ญแสงครับเชื่อไอ้แจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซง